Impact Construction Solution Solutions for Life สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับคุยให้จบข่าวกับผมอดินันท์เหมือนยังนะครับเกาะติดสถานการณ์โควิดในวันนี้ประเด็นใหญ่ก็คือกรณีของโควิดสายพันธุ์อินเดียฮะเพราะว่าวันนี้มีการแถลงข่าวนะครับแล้วบอกว่าประเทศไทยมีการพบเป็นครั้งแรกแต่ต้องย้ำฮะว่าอยู่ในพื้นที่ควบคุมคือสเตทควอรันทีนเดี๋ยวมาลงรายละเอียดนะฮะว่าเจ้าสายพันธุ์นี้มันน่ากลัวขนาดไหนยากับวัคซีนที่มีอยู่ปัจจุบันเอาอยู่หรือไม่เดี๋ยวได้ติดตามกันนะครับก่อนอื่นไปดูตัวเลขที่ทางสบคมีการแถลงประจำวันในวันนี้นะครับวันนี้ผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 1,630 รายนะครับแต่ว่าผู้เสียชีวิตยังคงเป็นตัวเลขที่สูงอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้22รายด้วยกันทำให้ตัวเลขสะสมอยู่ที่421รายขณะที่คนที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้อยู่ที่ 29,376 รายนะครับดูข้อมูลสำหรับผู้ที่เสียชีวิต22รายในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับข้อมูลผู้เสียชีวิตในวันนี้นะครับมาจากกรุงเทพมหานคร13รายเชียงใหม่2รายและที่เหลือก็มาจากจังหวัดอื่นๆจังหวัดละ1รายนะครับปัจจัยสำคัญก็โรคประจำตัวฮะความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหัวใจยังเป็นอันดับต้นๆ นะครับแล้วก็การติดเชื้อยังมาจากครอบครัวเพื่อนแล้วก็คนใกล้ชิดวันนี้เป็นผู้ชาย9รายกับผู้หญิง13รายนะครับขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียสมาชิกไปนะครับขณะเดียวกันในการแถลงของสบคนะครับแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคให้ข้อมูลที่สำคัญครับว่าเรื่องของกรณีคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่ามีการพบเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นครั้งแรกปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันอยู่ก็คือสายพันธุ์เดิมนะฮะสายพันธุ์อู่ฮั่นและต่อมาก็เป็นสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดไปไกลอยู่ตอนนี้แล้วฮะตอนนี้กลายเป็นว่ามีเรื่องของสายพันธุ์อินเดียเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่ติดเชื้อเนี่ยเป็นผู้หญิงชาวไทยฮะอายุ42ปีเดินทางมาจากปากีสถานตั้งครรภ์25สัปดาห์ก็คือประมาณ6เดือนเธอแวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบพักเครื่องที่ดูไบนะฮะก่อนจะเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเดินทางเข้ามาพร้อมกับลูกชาย3คน4ขวบ6ขวบกับ8ขวบและเธออยู่แยกห้องกับลูกชาย4ขวบซึ่งปรากฏว่าพบว่าเธอกับลูกชายเนี่ยติดเชื้อฮะแล้วมันเป็นสายพันธุ์อินเดียเท่ากับว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่พบสายพันธุ์อินเดียแต่ก็ต้องย้ำว่าปัจจุบันเธออยู่ในสเตทควอรันทีนคือพื้นที่ควบคุมนะฮะถามว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียคือคนที่มาจากประเทศเสี่ยงเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตไว้อยู่แล้วเขามีการส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยแล้วก็พบว่าเป็นสายพันธุ์อินเดียจริงๆผลที่ตามมาในเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะในวันเดียวกันนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยคุณธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าที่ประชุมสบคได้มีการพิจารณาเรื่องนี้และได้ให้กระทรวงการต่างประเทศระงับการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนที่มาจาก3ประเทศคือปากีสถานบังคลาเทศและก็เนปาล นะฮะไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่ใน3ประเทศนี้ระงับการเดินทางเข้าประเทศไทยนับตั้งแต่วันนี้คือ10พฤษภาคมเป็นต้นไปคือเดิมเนี่ยมีการระงับเอกสารที่จะเดินทางจากอินเดียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่25เมษายนแล้วล่าสุดเพิ่มอีก3ประเทศซึ่ง3ประเทศนี้เนี่ยรับเชื้อที่กระจายไปจากอินเดียไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเว้นเฉพาะกรณีคนไทยฮะถ้าเป็นคนไทยต้องการเดินทางกลับอันนี้ได้แต่ถ้าชาวต่างชาติระหว่างนี้ขอให้ระงับไว้ก่อนนี่คือสถานการณ์ของสายพันธุ์อินเดียย้ำอีกครั้งนึงว่าเจอแล้วแต่ว่าอยู่ในสเตทควอรันทีนยังไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วไปนะฮะส่วนว่ามันร้ายแรงขนาดไหนเดี๋ยวได้ติดตามกันขณะเดียวกันเรื่องของความพยายามในการกระตุ้นให้คนไปฉีดวัคซีนยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขเดินทางไปตรวจโรงพยาบาลที่สมุทรปราการแล้วก็ให้สัมภาษณ์อยู่ในช่วงหนึ่งนะฮะคุณอนุทินบอกว่าวาระสำคัญตอนนี้ของกระทรวงสาธารณสุขคือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการออกไปฉีดวัคซีนให้ได้คุณอนุทินบอกว่าเรื่องผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์เนี่ยยอมรับตรงๆฮะวันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ก็ได้วางแผนแก้ไขเอาไว้แล้วว่าหลังรับบริการต้องรอดูอาการ30นาทีแล้วก็มีช่องทางติดตามทุกวันนี้มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์เข้ามาบ้างคุณอนุทินบอกมีจริงฮะแต่ก็น้อยมากๆแล้วก็ย้ำว่าการฉีดวัคซีนมันยังมีประโยชน์มากกว่าเพราะว่าคนที่ฉีดแล้วท่านจะไม่ป่วยรุนแรงท่านจะไม่เสียชีวิตโอกาสมันจะน้อยกว่าเยอะถ้าเทียบกับคนที่ไม่ฉีดอะไรเลยทีนี้ไปดูตัวเลขสักนิดนึงฮะหลังจากการที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนในกลุ่มของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปกับผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังว่ากระตุ้นให้มาลงทะเบียนกันหน่อยเป้าหมายตั้งไว้16ล้านคน
ปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1นะฮะปัจจุบันยังได้แค่ 1.5 ล้านฮะจังหวัดที่ลงทะเบียนเยอะที่สุดคือกรุงเทพมหานครส่วนอันดับ2อันนี้น่าสนใจฮะลำปางลงทะเบียนมา 223,976 รายเป็นอันดับที่2และอันดับที่3ก็คือนนทบุรีทีนี้อยากจะต่อเนื่องไปอีกนิดนะฮะคุณผู้ชมฮะหลายคนไม่กล้าไปฉีดเพราะกลัวว่าฉีดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าย้อนกลับไปช่วงสุดสัปดาห์คุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงนะครับบอกว่าถ้าฉีดแล้วมันเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันมีกฎหมายดูแลอยู่ฮะคือพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545เขามีการกำหนดเกณฑ์เลยนะฮะถ้าท่านฉีดวัคซีนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดขึ้นตายหรือว่าพิการถาวรเขาจะจ่ายให้สูงสุด 400,000 เสียอวัยวะหรือพิการไม่เกิน 240,000 ก็คือสูงสุดเท่านี้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องสูงสุดคือ 100,000 บาทเพราะหลายท่านถามเข้ามาว่าถ้าฉีดแล้วเกิดอะไรขึ้นใครจะรับผิดชอบอันนี้กฎหมายมีระบุไว้ตามนี้อยู่แล้วนะฮะอย่างน้อยก็ให้ท่านเป็นข้อมูลว่ามันจะเป็นแบบนี้อีกเรื่องนึงก็คือกรณีคนที่ไปทำประกันกับเอกชนเอาไว้แล้วบอกว่าอ้าวเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนสักอย่างเลยคุณสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกมาตอบเรื่องนี้นะฮะกรณีการเสียชีวิตแม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากโควิดโดยตรงอาจจะว่ามีความดันเป็นโรคหัวใจเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกบริษัทประกันต้องจ่ายนะฮะเพราะว่าโควิดมันเป็นส่วนส่งเสริมและกรณีของวัคซีนคุณสุทธิพลก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีการคุยกับบริษัทที่ทำประกันเรื่องการฉีดวัคซีนว่ากรณีการฉีดวัคซีนจนแพ้และเสียชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยมากแต่ต่อให้หมอไม่ได้บอกว่ามันเกิดจากการแพ้วัคซีนบริษัทประกันก็ควรจะต้องจ่ายฮะเพราะว่าเขาทำประกันเอาไว้แล้วแล้วหลังจากนั้นปรากฏว่าไปเสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนแม้ว่าจะไม่ใช่วัคซีนโดยตรงแต่ประกันควรจะต้องจ่ายหรือไม่เดี๋ยวเรื่องนี้จะมีการเรียกบริษัทประกันภัยที่เกี่ยวข้องมาคุยเพื่อสรุปให้ชัดเจนกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ทางสบคแถลงเรื่องของโควิดสายพันธุ์อินเดียนะครับและในเวลาต่อมาทางกระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีการระงับเรื่องเอกสารการเดินทางของคนที่จะมาจาก3ประเทศซึ่งเป็นจุดที่สายพันธุ์อินเดียจะแพร่ระบาดได้เยอะมากคือปากีสถานบังคลาเทศเนปาลนอกเหนือจากอินเดียที่มีการระงับไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะคนไทยได้ฟังเรื่องนี้ก็ตกใจกันครับว่าตกลงสายพันธุ์อินเดียเนี่ยเอาละเข้ามาในพื้นที่จำกัดแล้วแต่ต่อมามันจะเข้ามาเยอะกว่านี้หรือเปล่าและมันร้ายแรงกว่าสายพันธุ์อังกฤษที่เราเจอในเวลานี้หรือเปล่านะครับเราเคยคุยเรื่องนี้มาแล้ว2สัปดาห์ที่แล้ววันนี้ต้องกลับมาอัปเดตอีกครั้งนะครับเราจะคุยกับดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทช.นะครับสวัสดีครับอาจารย์อนันต์ครับสวัสดีครับคุณเบิร์ตครับครับครับต้องกลับมาเรียนรบกวนอาจารย์อีกรอบนึงนะฮะเพราะว่าตอนนี้คนตกใจกันมากเรื่องสายพันธุ์อินเดียครับอาจารย์ครับมีข้อมูลอัปเดตไหมฮะว่าตอนนี้ความน่ากลัวมันเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษแล้วอันไหนน่ากลัวกว่ากันครับอาจารย์ครับครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนนะครับเพราะว่าจะมีกระดิ่งแล้วอยู่คนเดียวเพื่อจะได้ให้เสียงมันชัดเจนนะครับครับอาจารย์ครับครับก็จริงแล้วตัวสายพันธุ์อินเดียกับสายพันธุ์อังกฤษตัวนี้เราต้องดูก่อนนะครับว่าเราพูดถึงอินเดียตัวไหนเพราะตอนนี้ประเทศอินเดียน่าจะน่าเห็นใจมากนะครับเพราะว่าสายพันธุ์อินเดียในประเทศอินเดียตอนนี้มีมากกว่าอาจจะมากกว่า5สายพันธุ์ที่เรารู้จักกันมาก่อนนะครับครับคือวันนี้เดี๋ยวเราเอาตัวที่เป็นสายพันธุ์อินเดียตัวที่สบคประกาศวันนี้นะครับในผู้หญิงที่เดินทางมาจากปากีสถานทางสบคใช้ชื่อว่า B1617.1 แสดงว่าพันธุ์อินเดียน่าจะมีมากกว่านั้นแล้วโดยจริงๆแล้วสายพันธุ์อินเดียจะมี1617.1 1617.2 และ1617.3อันนี้คือมาจากตัวที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่เรารู้จักกันที่เราคุยกันเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับเป็นสายพันธุ์อินเดียที่มีการระบาดในประเทศอินเดียตอนกลางคือบริเวณรับมหาราชสักดิ์แล้วก็มีการกระจายไปทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วอินเดียยังมีสายพันธุ์เบงกอลซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในต่างรัฐกันของทางด้านตะวันออกของประเทศนะครับและยังมีสายพันธุ์อังกฤษดั้งเดิมอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากพูดถึงสายพันธุ์อินเดียเนี่ยครับเราจะต้องมองด้วยเขาว่าเขาพูดชื่อที่เป็นสายพันธุ์อินเดียตัวไหนอย่างกรณีตัวนี้ถ้าเป็น1617.1แล้วเนี่ยก็จะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมซึ่งถ้าเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษแล้วเนี่ยยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรในรูปเรื่องของการกระจายพันธุ์หรือการแพร่กระจายของเชื้อโดยสายพันธุ์1617.1ยังมีความสามารถที่แพร่กระจายอาจจะน้อยกว่าสายพันธุ์อังกฤษหรืออาจจะไม่ได้มากกว่านะครับแต่ตัวที่เป็นกังวลกันนะครับที่อาจจะได้ยินข่าวจากการที่รัฐบาลอังกฤษเพิ่งมีการประกาศยกระดับสายพันธุ์อินเดีย
็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลนะครับหรือ VOC ตัวนี้ครับจะเป็นสายพันธุ์อีกตัวนึงที่ชื่อว่า B1617.2 ซึ่ง2ตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวที่สบคประกาศเมื่อเช้านะครับเพราะฉะนั้นความตื่นตระหนกที่บอกว่าประเทศไทยเจอสายพันธุ์อินเดียเข้ามาในประเทศแล้วอาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับว่า2สายพันธุ์นี้ชื่อว่าสายพันธุ์อินเดียเหมือนกันแต่ความแตกต่างของสายพันธุ์นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับครับผมย้ำอีกทีบ้านเราคือจุดหนึ่งซึ่งมันยังไม่ได้ร้ายแรงกว่าสายพันธุ์อังกฤษที่เราเจอนะฮะส่วนว่าไอ้ที่เขากลัวกันก็คือจุด2ซึ่งตัวนี้จะแรงและเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษด้วยใช่ไหมฮะถูกต้องครับคำว่าเร็วกว่าสายพันธุ์อังกฤษยังอาจจะยังตอบไม่ได้เท่าดีเท่าที่ควรแต่ไม่น้อยกว่าแน่นอนเพราะว่าสารนี่คือสาเหตุที่ทางรัฐบาลอังกฤษประกาศสายพันธุ์1617.2เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลเนื่องจากว่าสายพันธุ์นี้ซึ่งมีการย้ายจากอินเดียไปที่อังกฤษเพิ่มประมาณ1-2 เดือนที่แล้วนะครับแล้วจำนวนเคสจำนวนของผู้ป่วยที่มีการถอดรหัสพันธุกรรมของ1617.2ได้มีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับว่าอย่างชัดเจนแล้วมีการเพิ่มระดับอยู่ในชุมชนที่มีความหนาแน่นของคนในปริมาณมากไปในเมืองลอนดอนนะครับเมืองหัวของอังกฤษเนี่ยค่อนข้างชัดเมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนของผู้ติดเชื้อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษเดิม117เดิมเนี่ยครับเขาพบว่าสายพันธุ์1617.2สูงกว่าสายพันธุ์117เดิมตอนช่วงเริ่มต้นอีกนี่คือสาเหตุที่ทำให้คนกังวลว่าถ้าหาก1617.2มีการแพร่กระจายมากขึ้นอีกจะทำให้ปริมาณของผู้ติดปริมาณของไวรัสหรือจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยจะต้องสูงกว่า117จึงทำให้ต้องมีความระมัดระวังของการแพร่กระจายของไวรัสชนิดนี้อย่างจริงจังในประเทศอังกฤษนะครับครับเห็นอาจารย์โพสต์ใน Facebook บอกว่าไอ้กรณีสายพันธุ์.2ที่เป็นปัญหาเนี่ยฮะตอนนี้เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราคือเวียดนามเจอไปแล้วใช่ไหมฮะเมื่อข้อมูลจากเมื่อวานนี้ครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามประกาศว่าใน77เคสที่พบในผู้ป่วยนะครับในประเทศเวียดนามเขาส่งตัวอย่าง8ตัวอย่างไปถอดรหัสพันธุกรรมนะครับ8ตัวอย่างนี้มาจาก3จังหวัดในเวียดนามซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดในตอนเหนือก็คือแถวเมืองฮานอยแล้วก็อีก2จังหวัดที่อยู่บริเวณแถบนั้นนะครับปรากฏว่าทั้ง8อย่างที่เขาส่งไปถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยครับเป็นสายพันธุ์1617.2ก็คือตัวเดียวกับที่อังกฤษเจอตอนนี้แหละครับทำให้ค่อนข้างที่จะน่ากังวลว่าถึงแม้จะจำนวนของตัวอย่างในเวียดนามจะมีน้อยนะครับแต่เนื่องจากว่ามาจากจังหวัด3จังหวัดซึ่งอาจจะมองได้ว่าจะมีการระบาดของ1617ในเวียดนามแล้วอย่างน้อย3คลัสเตอร์ใน3จังหวัดที่เขาส่งตัวอย่างไปอันนี้ต้องพึงระวังว่าถ้าเกิดไวรัสมีความสามารถในการที่จะแพร่กระจายของเชื้อได้จริงนะครับโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายของเชื้อในเวียดนามมากขึ้นและอาจจะมีโอกาสนำเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศเราอยู่ใกล้กันก็จะมีโอกาสสูงเช่นเดียวกันนั้นต้องฝากความหวังไว้กับทางทีมของเวียดนามนะครับว่าจะสามารถที่จะช่วยลดการระบาดของไวรัสชนิดนี้ในประเทศได้อย่างรวดเร็วครับครับถ้าพูดถึงวิธีการรับมือครับอาจารย์ครับระหว่างสายพันธุ์ต่างๆไอ้จุด1กับจุด2วิธีการรับมือยาที่ใช้วัคซีนที่ใช้ยังใช้ตัวเดิมได้ไหมครับคือตัวยาเนี่ยผมว่าน่ายังใช้ได้ตัวเดิมนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าลักษณะของการที่ยาจะไปยับยั้งการเพิ่มปริมาณของไวรัสนะครับเขาจะยับยั้งที่คุณสมบัติที่ไวรัสมีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไวรัสสายพันธุ์ไหนก็ต้องใช้วิธีการนี้ในการเพิ่มปริมาณเพราะฉะนั้นยาฟาวิพิลาเวียเรมดิซิเวียหรืออะไรก็ตามแต่ที่สามารถที่จะยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสได้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสายพันธุ์นะครับแต่วัคซีนเนี่ยเป็นประเด็นที่เราต้องขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เราจะต้องเห็นไวรัสตัวที่เข้ามาในร่างกายของเราการกลายพันธุ์จะมีผลต่อการทำงานของวัคซีนค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ผลของการทดลองที่เรามีอยู่ตอนนี้ในมือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการทดลองที่เกิดจากสายพันธุ์อินเดียดั้งเดิมก็คือ1617.1ก็คือตัวที่เข้ามาในประเทศไทยที่สบคประกาศเมื่อเช้าเนี่ยครับยังอยู่ในสเตจควอรันทีนนะครับยังไม่มีการแพร่กระจายในประเทศครับตัวนี้เป็นข้อมูลที่เรามีอยู่มาจากอินเดียว่าวัคซีนไม่ว่าจะเป็นตัวเชื้อตายของโควัคซินนะครับที่หรือตัวมีเชื้อตายของซีโนแวคเองหรืออาจจะเป็นเชื้อของแอสตราเซเนกานะครับโควิดชิลที่อินเดียใช้ในการฉีดวัคซีนให้กับประชากรของคนที่นั่นดูเหมือนว่าจะใช้งานได้ดีกับสายพันธุ์ที่เป็นอินเดียดั้งเดิม
แต่เนื่องจากว่า 1617.2 นะครับการกลายพันธุ์ของเขาแตกต่างจากตัวที่เป็น 1617.1 พอสมควรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่งที่ 1617.1 ที่อินเดียดั้งเดิมไม่มีเพราะฉะนั้นข้อสรุปตอนนี้ยังตอบค่อนข้างยากนะครับว่าผลการทดลองที่อินเดียทำไปกับสายพันธุ์เดิมที่เขาทำไปเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะครับจะเอามาใช้ในการตอบคำถามที่ว่า 1617.2 ที่ระบาดในอังกฤษแล้วก็ที่เวียดนามและอาจจะเป็นสิงคโปร์ด้วยนะครับตอนนี้สิงคโปร์ก็เป็นอันดับต้นๆของโลกที่มี 1617.2 เช่นเดียวกันจะสามารถนำมาใช้ป้องกันเชื้อชนิดนี้ได้หรือเปล่าคิดว่าจะต้องรอผลนะครับที่อังกฤษคงทำแน่นอนเพราะว่าอังกฤษมีไวรัสชนิดนี้อยู่เยอะแล้วอีกอย่างคืออังกฤษฉีดแอสตราเซเนกาให้กับประชากรของเขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วอาจจะได้ผลจะมาในประมาณ 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าไม่แน่เดี๋ยวอาจจะต้องมานั่งคุยกันอีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดมีผลดีออกมาจากประเทศอังกฤษนะครับครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสบายใจของคุณผู้ชมนะครับผมสรุปตรงนี้ก่อนว่าสายพันธุ์ที่เข้าบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้น่ากลัวกว่าที่เราเจอวัคซีนปัจจุบันถ้าใครฉีดแล้วเอาอยู่นะฮะแต่ว่าสำคัญคืออย่าให้จุด2เข้ามาบ้านเราให้ได้เพราะว่าเวียดนามเจอแล้วสิงคโปร์เจอแล้วอันนี้คือกรณีของอินเดียนะฮะสายพันธุ์อินเดียที่เราคุยกันทีนี้อยากคุยกับอาจารย์อีกเรื่องครับเรื่องของวัคซีนครับอาจารย์ครับตอนนี้หลายคนก็ตัดสินใจอยู่ว่าเราจะไปฉีดวัคซีนหรือเปล่าแล้วรัฐบาลก็มีการปรับนโยบายว่าขอให้ฉีดเข็มแรกไปให้คนวงกว้างมากที่สุดเพื่อจะให้ปลอดภัยอันนี้ถือว่าถูกทางไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ถ้าหากเราอยู่บนพื้นฐานของความข้อเท็จจริงที่ว่าเราจะได้วัคซีนล็อตใหญ่มาในประเทศเพราะรัฐบาลทราบว่าตัวแอสตราเซเนกาประมาณ30ล้านโดสกำลังจะเข้ามาผมเห็นด้วยกับนโยบายนี้ชัดเจนเพราะว่าการฉีดวัคซีนแรกไปให้กับประชากรมากที่สุดเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะให้ประชากรกลุ่มใหญ่มีอย่างน้อยภูมิคุ้มกันในระดับนึงที่จะสามารถป้องกันการเกิดโรครุนแรงของการติดเชื้อไวรัสได้นะครับเราคงไม่คาดหวังว่าวัคซีนเข็มเดียวจะป้องกันการติดเชื้อได้นะครับเพราะว่าถึงแม้จะ2เข็มเราก็ทราบดีว่าการติดเชื้อยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่แต่ผมคิดว่าภูมิคุ้มกันเกิดที่เกิดจากการฉีดเข็มเดียวเนี่ยครับจะอาจจะทำให้ความรุนแรงของโรคเนี่ยน้อยลงนะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือในก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะไม่มีความมั่นใจว่าเราจะได้วัคซีนมาทันหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีความกังวลว่าถ้าเราฉีดเข็มแรกไปแล้วเนี่ยการได้รับเข็มที่2ช้าเกินไปหรืออาจจะไม่ได้รับเข็มที่2เนี่ยอาจจะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายที่อยู่ไม่มากนะครับอาจจะเป็นตัวบ่มเพาะให้ไวรัสเกิดการกลายพันธุ์ได้ในประเทศไทยแต่กรณีนี้ถ้าเกิดเราทราบว่าวัคซีนล็อตใหญ่กำลังจะตามมาในช่วงเวลาที่เข็มที่2จะเอามาใช้ได้ทันเนี่ยครับผมว่าเป็นนโยบายที่ดีและถูกต้องว่าตอนนี้เรามีเท่าไหร่เราฉีดให้กับประชากรกลุ่มใหญ่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้ววัคซีนก็จะทยอยมาเรื่อยๆจะทำให้เข็ม2ตามมาจนทำให้ประชากรส่วนใหญ่นะครับได้รับวัคซีน2เข็มในเวลาที่เหมาะสมและถึงเวลานั้นผมคิดว่าภูมิคุ้มกันของประชากรส่วนใหญ่ก็จะมีมากพอในการที่จะรองรับการระบาดไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ปัจจุบันหรือสายพันธุ์กลายพันธุ์ที่จะเข้ามาในอนาคตด้วยถ้าเกิดภูมิคุ้มกันของเราอยู่ในสูงในระดับที่ป้องกันสายพันธุ์ได้นะครับไม่ว่าจะกลายพันธุ์อย่างไรผมยังมั่นใจว่าเรายังสามารถที่จะป้องกันสายพันธุ์เหล่านั้นได้อยู่ครับครับอันนี้ถามเผื่อนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าคุณหมอหลายท่านก็จะบอกว่าถ้าฉีดวัคซีนครบ2โดสแล้วเนี่ยต่อให้ติดเชื้อคุณก็จะไม่ตายเพราะว่าร่างกายก็จะต่อสู้ได้ประมาณหนึ่งถ้าสมมุติว่าฉีดไปเข็มเดียวครับบังเอิญไปติดเชื้อก่อนเนี่ยระหว่างที่รอเข็ม2ตามนโยบายรัฐบาลอันนี้จะถึงขั้นตายไหมครับคืออันนี้ตอบยากอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดเข็มเดียวในวัคซีนแต่ละชนิดเนี่ยครับอาจจะไม่เหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเราต้องดูตัวเลขครับว่าอย่างที่ประเทศที่มีการทดใช้วัคซีนไปแล้วแล้วเขามีตัวเลขว่าความสามารถในการป้องกันการติดเชื้อความสามารถในการป้องกันการต่อโรครุนแรงหรือความสามารถในการป้องกันการเสียชีวิตนะครับมันก็จะลดหลั่นกันไปตามจำนวนของโดสที่เขาได้รับมาอันนี้เห็นค่อนข้างชัดว่ากลุ่มประชากรที่ได้รับวัคซีนเข็มเดียวยังมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากการที่ได้รับวัคซีน2เข็มแต่เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยนะครับเราจะเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตของที่ได้รับวัคซีนเข็มเดียวก็น้อยกว่าอย่างมีความอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อจะสรุปว่าจะป้องกันอัตราการป้องกันการเสียชีวิตได้ไหมนะครับคงตอบยากแต่ต้องบอกว่าลดอัตราการเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับถ้าเรามองว่าหลายคนอาจจะมองว่าภูมิยังไม่ขึ้นเพราะว่าเขาไปวัดด้วยแอนติบอดีก็คือตัวสารที่อยู่ในเลือดแล้วเพราะว่าคือภูมิขึ้นไม่ขึ้นอย่างไรแต่จริงๆแล้วภ
ภูมิคุ้มกันชนิดอื่นในร่างกายของเราเช่นเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆที่จะมีมีประโยชน์แล้วก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะจับไวรัสกินได้ในร่างกายถ้าเกิดไวรัสพยายามที่จะทำร้ายอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราซึ่งผมว่าตรงนี้ครับจะเป็นตัวที่จะช่วยป้องกันการก่ออาการรุนแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการติดเชื้อของไวรัสได้ยังมีความมั่นใจครับว่าวัคซีนเข็มเดียวครอบคลุมไปแล้วเนี่ยความสามารถในการที่เราจะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อรุนแรงหรืออาการเสียชีวิตจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนครับครับอันนี้มีคนพยายามเปรียบเทียบครับอาจารย์ครับว่ากรณีของวัคซีนที่เป็น mRNA เช่นไฟเซอร์เช่นโมเดอร์นากับกรณีวัคซีนแบบที่เราคุ้นเคยกันเช่นซิโนแวคอะไรแบบนี้ฉีดเข็มเดียวกันอัตราการป้องกันเท่ากันไหมครับหรือว่ามันต่างกันครับดูตัวเลขแล้วนะครับไม่เท่ากันอันนี้ต้องยอมรับครับว่าวัคซีนของ mRNA ของตัวตระกูลของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากหนึ่งเข็มได้สูงกว่าวัคซีนเชื้อตายนะครับอาจจะเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์บางอย่างว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการได้รับวัคซีนแบบเชื้อตายครับอาจจะเป็นจะต้องมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยใช้เข็มที่2เป็นหลักในการที่จะให้มีภูมิคุ้มกันสูงพอที่จะตรวจปริมาณสารแอนติบอดีหรือการกระตุ้นของเม็ดเลือดขาวได้เท่ากับกรณีของที่เป็น mRNA จะได้จากว่า mRNA การกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นการได้เข็มเดียวของ mRNA ก็จะมีผลการทดลองออกมาค่อนข้างชัดนะครับว่าจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงกว่าแต่ถ้าเกิดใช้2เข็มพร้อมๆกันเนี่ยครับก็สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบกันได้ครับว่าถ้าได้2เข็มครบทั้งคู่เนี่ยก็จะมองเห็นว่าซิโนแวคหรือทางเชื้อตายก็ไม่ได้แตกต่างจาก mRNA มากนะอาจจะน้อยกว่าเหมือนกันแต่มุมมองเรื่องของการป้องกันการประกอบโรครุนแรงก็จะถูกสีกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากครับเพราะฉะนั้นมันจะกลับมาที่ข้อก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันนะฮะว่าถ้าคุณฉีดช้าแล้วคุณไม่มีอะไรอยู่ในร่างกายเลยคุณไปติดเชื้อก่อนอันนี้หนักแต่ถ้าอย่างน้อยฉีดไปเข็มนึงไม่ว่าวัคซีนอะไรอย่างน้อยมันจะช่วยคุณได้เยอะพอสมควรในการต่อสู้นะครับถ้าเรามองเทียบลักษณะแบบนี้ครับทีนี้ครับถามอาจารย์แบบในมุมมองวิทยาศาสตร์ครับคือหลายคนยังกังวลเรื่องว่าฉีดวัคซีนแล้วก็จะมีผลข้างเคียงคำอธิบายวิทยาศาสตร์ทำไมบางคนฉีดแล้วมีอาการบางคนไม่มีอาการครับมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายเราครับอาจารย์ครับก็คำถามนี้ตอบได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าภูมิคุ้มกันของร่างกายเราแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเห็นว่าบางคนมีการแพ้อาหารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันเช่นบางคนแพ้กุ้งบางคนแพ้ถั่วลิสงบางคนแพ้นมซึ่งทานนมไม่ได้ลักษณะแบบนี้จะเป็นกระบวนการที่ร่างกายเราสร้างแอนติบอดีชนิดหนึ่งออกมาหรือมีการตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมที่ร่างกายเรารับเข้าไปยังไม่เหมือนฉะนั้นตอนนี้เราตอบได้ว่ากระบวนการต่างๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าวัคซีนมีอะไรแต่คือขึ้นอยู่กับว่าร่างกายเราเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกันนะครับกรณีอย่างคนที่แพ้นะครับอาจจะเห็นว่ามีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัคซีนนะครับแล้วทำให้เกิดกระบวนการต่างๆที่ร่างกายพยายามที่จะต่อต้านออกมาค่อนข้างรุนแรงกรณีเช่นเราแพ้อาหารบางชนิดที่ถึงแม้ว่าทานกุ้งหรือทานส่วนที่สงสามารถที่จะอันตรายถึงชีวิตได้เป็นหลักการเดียวกันนะครับว่าสิ่งแปลกปลอมต่างๆอยู่ที่ร่างกายคนแต่ละคนเนี่ยมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้เลยครับว่าวัคซีนมีอะไรที่ทำให้เราแพ้เพราะว่าสิ่งบางอย่างที่วัคซีนมีบางคนไม่แพ้เลยบางคนอาจจะแพ้รุนแรงซึ่งอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยครับว่าเขาจะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆในวัคซีนนั้นแตกต่างกันอย่างไรครับครับซึ่งทั้งหมดนี้เราไม่มีทางรู้จนกระทั่งฉีดเข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับใช่ครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วผมก็ยังไม่รู้ตัวนะครับว่าตัวเองผมแพ้อะไรบ้างจนกระทั่งผมจะต้องไปรู้ว่าอาหารชนิดนี้ผมทานไม่ได้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องเกิดจากการที่เราต้องไปทดลองก่อนถึงเราจะรู้ว่าสิ่งนี้มันทำให้เราแพ้ต่อไปในอนาคตเราจะไม่ไปรับประทานหรือไม่ไปจับต้องสิ่งเหล่านั้นอีกซึ่งอันนี้เป็นหลักการเดียวกันว่าวัคซีนของโควิด-19 เป็นสิ่งใหม่นะครับไวรัสชนิดนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาเราไม่สามารถทราบได้ครับว่าสิ่งที่อยู่ในขวดของวัคซีนมีอะไรที่เราเคยแพ้หรือเปล่าจนกว่าเราจะได้รับขึ้นมาซึ่งอันนี้ต้องตอบว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะทำนายไม่ได้เลยครับว่าคนคนนั้นจะแพ้อะไรได้หรือเปล่าจากขวดของวัคซีนนอกจากว่าเขาจะมีอาการให้เราเห็นนะครับครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าต่อให้เราจะหนีไปฉีดไฟเซอร์ฉีดโมเดอร์นาเราก็อาจจะไปแพ้กับตัวนั้นก็ได้ในขณะที่ตัวที่เราไม่อยากฉีดเราอาจจะไม่แพ้ก็ได้ถูกไหมฮะมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนข้างในจริงๆกับตัววัคซีนที่จะมาเชื่อมต่อกันนะครับ
ใช่ครับใช่เพราะว่าจริงๆแล้วของโมเดอร์นากับของไฟเซอร์ก็จะมีองค์ประกอบของวัคซีนที่ร่างกายเราอาจจะไม่เคยพบมาก่อนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อมูลของไฟเซอร์โมเดอร์นาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าก็มีคนที่ได้รับแล้วมีอาการแพ้บางคนค่อนข้างรุนแรงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราตอบไม่ได้ครับการที่จะบอกว่าการฉีดวัคซีนเชื้อตายแพ้เยอะการฉีดแอสตราเซเนกาแพ้เยอะเอมาร์เอ็นเอไม่แพ้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นความจริงนะครับมันขึ้นอยู่กับบุคคลอาจจะเป็นว่าคนนั้นอาจจะไม่เคยแพ้อะไรจากตัวที่เป็นเชื้อตายหรือด้วยซ้ำแต่อาจจะแพ้รุนแรงกับที่เป็นเอมาร์เอ็นเอได้ทุกอย่างนี้ตอบไม่ได้เลยครับใช่ครับชั่งน้ำหนักแล้วสุดท้ายฉีดดีกว่าไม่ฉีดใช่ไหมครับถูกต้องครับตอนนี้คือร่างกายของเราไม่มีคนที่จะไม่ได้ฉีดวัคซีนคือเราไม่มีอะไรที่จะป้องกันการติดเชื้อและไม่มีอะไรที่จะป้องกันการเกิดโรครุนแรงได้เลยภูมิคุ้มกันของร่างกายเราอาจจะมีแค่อาจจะมีบ้างจากการติดเชื้อไวรัสในอดีตซึ่งเช่นการโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดมาธรรมดาในอดีตนะครับอาจจะช่วยเราได้บ้างในบางส่วนแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เท่ากับการที่ได้รับวัคซีนซึ่งมาจากเชื้อตัวโควิด19โดยตรงเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสได้รับวัคซีนนะครับจะเป็นโอกาสที่ดีมากๆให้ร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วมากเพียงพอที่จะทำให้เราสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อได้นะครับอันนี้คือถ้าเกิดเรามีโอกาสแนะนำให้ฉีดให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันของเรามีสูงมากพอที่จะป้องกันตัวเองได้ครับมีบางคนเห็นข่าวครับอาจารย์ครับบอกว่าเอ๊ะเขากำลังทำวัคซีนแบบพ่นใส่จมูกฉันกลัวเข็มฉันรอแบบพ่นแบบจมูกดีไหมอันนั้นยังมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ไหมครับจริงๆแล้วผมก็ทำอยู่นะครับจริงๆงานวิจัยที่ผมทำอยู่ที่สวทช.เราทำวัคซีนแบบพ่นจมูกเช่นเดียวกันเพราะเรามองว่าฉีดวัคซีนแบบพ่นแบบจมูกครับจะเป็นการให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันตรงตำแหน่งที่ไวรัสได้รับการติดเชื้อโดยตรงซึ่งเรามองว่าลักษณะของวัคซีนชนิดนี้จะเป็นวัคซีนที่ดีกว่าการได้รับวัคซีนแบบฉีดเข้ากล้ามเนื้อเพราะว่าอันนั้นจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบกระแสเลือดแต่เรารับไวรัสทางจมูกเรารับไวรัสทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภูมิคุ้มกันเราสามารถกระตุ้นได้บริเวณนั้นนะครับอาจจะทำให้วัคซีนสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อด้วยซ้ำไปได้ดีด้วยซ้ำไปครับเพราะฉะนั้นถามว่าวัคซีนที่เป็นแบบพ่นจมูกมีการพัฒนาขึ้นในหลายบริษัทนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศจีนที่ดูเหมือนว่าอยู่ในใกล้ๆที่จะออกมาเป็นวัคซีนที่นำมาใช้ได้จริงแล้วครับคิดว่าถ้าหากในอนาคตข้างหน้าอีกไม่นานนะครับอาจจะประมาณไม่ถึงสิ้นปีเนี่ยครับอาจจะมีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทคานไซโนซึ่งเป็นบริษัทของประเทศจีนที่จะเอาวัคซีนเป็นแบบพ่นจมูกมาใช้ซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากๆเลยครับครับแต่ว่าถ้าถึงคิวต้องฉีดแบบฉีดก่อนต้องไปฉีดก่อนใช่ไหมฮะอย่าไปรอตัวนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้วัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้รับเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรอการฉีดวัคซีนได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะรับเชื้อแล้วติดเชื้อมาเมื่อไหร่ถ้าหากได้รับติดมาแล้วแล้วการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ทันการที่จะป้องกันรักษาตัวเองจากการเป็นโรคหรืออาจบางคนอาจจะมีอาการเกิดโรครุนแรงได้จากการที่เราติดเชื้อที่เราต้องเกิดจากการรอวัคซีนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับขออย่ารอขอให้ได้ฉีดไปก่อนแล้วกรณีที่อนาคตข้างหน้าวัคซีนตัวใหม่เข้ามานะครับเราสามารถที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่3หรือเข็มที่4ในอนาคตเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากการฉีดที่เราฉีดไปแล้วในวันนี้ให้กลับสูงขึ้นมาอีกเพื่อที่จะเป็นการรองรับการระบาดของวัคไวรัสกลายพันธุ์ที่ผมมั่นใจว่าจะต้องกลายพันธุ์ต่อไปอีกในอนาคตที่ว่าในการระบาดของอินเดียตอนนี้ยังไม่จบลงง่ายๆนะครับเราเจอเคสในอินเดียประมาณ400,000 คนต่อวันเพราะฉะนั้นไวรัสจะมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาผมมั่นใจว่าอินเดียจะต้องมี 1.7.4.5.6 ต่อไปอีกแน่ๆประเด็นคือว่าจะเมื่อไหร่เพียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งรับการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบนี้ของไวรัสได้ครับเราต้องทำภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราให้สูงเอาไว้เมื่อสูงเอาไว้ถึงแม้เขาจะหนีวัคซีนได้แต่เขาไม่หนีไม่หมดหรอกครับเขาจะพยายามที่จะหนีภูมิคุ้มกันของเราแต่ถ้าเกิดเราตั้งสูงไว้ถึงแม้เราจะลดลงก็ยังอยู่ในระดับที่ป้องกันตัวเองได้เพราะฉะนั้นหลักการก็มาทำและภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราให้สูงไว้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนเข้ามาถ้าหากเราสูงถึงแม้จะลดต่ำลงก็จะอยู่ในระดับที่เรายังรับได้ที่จะต่อสู้กับไวรัสเหล่านั้นหากคนที่ไม่มีภูมิกันเลยนะครับมันจะไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้อะไรกับไวรัสได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้พอเข้าใจแล้วเนี่ยจะทำให้การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนครับครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับมาให้มุมมองที่สำคัญกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนั่นคือข้อมูลจากดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักวิจัยด้านไวรัสวิทยาไบโอเทคสวทช.นะครับแน่นอนว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดเป็นการตัดสินใจของคุณผู้ชมครับเราพยายามนำข้อมูลหลายๆแง่หลายๆมุมมาให้ได้ตัดสินใจกันนะครับถ้าติดเชื้อโดยไม่มีภูมิเลยโอกาสที่จะเสี่ยงสูงมากและตอนนี้เชื้อรุนแรงท่านอาจจะตายได้ถ้าพูดกันตรงๆนะฮะแต่ท่านฉีดวัคซีนไปแล้วท่านจะมีภูมิที่จะสู้ได้ท่านต้องตัดสินใจแล้วครับว่าท่านจะเลือกแบบไหนนะครับนี่คือคุยจบข่าวในค่ำคืนวันนี้นะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้23 นาฬิกาโดยประมาณสวัสดีครับ